ทำไมเงียบจังเลยล่ะคะนายเชื่อแล้วล่ะค่ะว่าตั้งแต่แต่งงานคุณนนท์ก็ไม่เกเรอีกเลยจนกระทั่งวันนี้แต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะนายรู้กติกาดีขอบคุณนะครับผมกลับก่อนนะครับจะรีบกลับไปไหนล่ะคะกลับไปคุณก็อยู่คนเดียวไม่ใช่หรอหรือว่าพอคุณได้สิ่งที่คุณต้องการแล้วคุณก็เลยจะไปคุณไม่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่อย่างนั้นนายหมายถึงเสื้อนะคะนี่บอกกับนายคืนนี้นะคะนายบอกว่าไงคะว่านายรู้กติกาดีว่าเรื่องระหว่างคุณกับผมควรจบแต่เพียงเท่านี้นี่คุณกำลังบอกเลิกไม้เหรอคะคุณบอกว่าคุณรู้กติกาดีคุณน่าจะเข้าใจผมอย่างน้อยเราสองคนก็เป็นเพื่อนร่วมงานกันได้นะครับโทษจริงแล้วเจอกันนะครับไม่รับคุณนะคะมาอยากสร้างครอบครัวของคุณมีคุณมีไม้แล้วก็มีลูกไงคะปล่อยก่อนนะครับไม่ปล่อยก่อนปล่อยก่อนนะครับคุณไม้ปล่อยก่อนคุณไม้ปล่อยก่อนสิครับผมรักนิตาเขาผมไม่อยากทำผิดกับครอบครัวมากไปกว่านี้ให้มันจบเท่านี้เถอะนะเชื่อผมเชื้อมาติดตามมากที่สุดเนี่ยก็คือดนนั่นแหละค่ะฝนไม่จริงลูกชายฉันเป็นคนดีตั้งแต่แต่งงานกับเธอดนไม่เคยนอกลู่นอกทางแล้วจะเอาเชื้อมาติดเธอได้ยังไงก็มีแต่เธอนี่แหละที่นอกใจเขาแม่ครับ
าไม่ได้ทำนะแม่อย่าพูดอย่างนั้นแกจะรักจะหลงเมียไปถึงไหนหลักฐานมันก็เห็นกันอยู่เสียแรงที่ผัวรักเธอรู้ไหมเวลาที่ฉันว่าอะไรเธอสักนิดหนึ่งโดนคอยแก้ตัวให้เธอตลอดเวลาไม่หยุดพูดนะครับผมบอกแม่แล้วใช่ไหมว่าตาเขาไม่ได้ทำหยุดสร้างภาพให้ใครเชื่อว่าเป็นคนดีสักทีพอที่เธอแม่ตาไม่เคยทำอะไรแบบนั้นตาทำดีที่สุดแล้วแต่ถ้าเกิดแม่ยังไม่เชื่อผมว่าวันนี้แม่กลับบ้านไปก่อนเถอะในเมื่อฉันเตือนอะไรแกก็ไม่ฟังก็ตามใจเขามันงอกอยู่บนหัวแกแล้วยังไม่รู้ตัวอีกฉันขอโทษนะความผิดฉันเองอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเท้าฉันไปส่งแม่ก่อนนะค่ะแต่ว่าปิ่นเขาเข้าเส้นชัยก่อนฟ้าใสเกือบชนะแล้วไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ก็หนูพยายามเต็มที่แล้วจะแพ้หรือชนะก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าตอนนี้เหนื่อยแล้วนอนเอาแรงดีกว่าเนาะกูไหนจ้ะกูไหนค่ะวันนี้ผมไปไม่ได้นะมายรู้ค่ะมายไม่ได้โทรตามให้คุณมาหามายสักหน่อยมายรู้จักพี่ดาวที่วัดแล้วล่ะค่ะยังไงก็ขอให้พี่ลิตาหายไวๆนะคะนี่พอได้แล้วนะพี่ตาถ้าเป็นแบบนี้ก็เพราะติดมาจากคุณนั่นแหละนี่คุณรู้ตัวมาก่อนหรือเปล่ารู้ตัวคุณเป็นไม่รู้ค่ะแต่ว่ามายก็หาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาให้เรานะคะเขาบอกว่าอาการที่มากับโรค HPV เนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนนะคะอย่างนี้แสดงว่าร่างกายของพี่ลิตาเขาอาจจะไม่แข็งแรงมาตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่าคะอย่าพูดแบบนี้พี่ตาต้องเป็นแบบนี้ก็เพราะคุณแน่ใจเหรอคะว่าเป็นที่หมายคนเดียวไม่เกี่ยวกับคุณเลยเหรอคะที่นอกใจพี่ลิตาเอาเป็นว่าถ้าพี่ลิตาจะไปหาหมออีกทีวันไหนก็บอกแล้วกันนะคะเดี๋ยวมาจะไปให้กำลังใจตาทุกอย่างเนี่ยผมผิดเองตาแต่มันครั้งเดียวเองนะไม่ได้มีความหมายอะไรเลยแค่ครั้งเดียวปล่อยตาฟังก่อนได้ไหมปล่อยฟังผมก่อนตาตาบอกไม่เคยมันไม่มีอะไรตาตาต่อได้ไหมตาตาตาเดี๋ยวตาตาฟังก่อนผมรู้ผมผิดนะตาผมไม่แก้ตัวอะไรนั้นน่ะแต่ขอโอกาสแก้ตัวได้ไหมใครโอกาสโดนเนอะแล้วใครโอกาสตาบ้างตาทำผิดอะไรอะโดนตาต้องมีอีเชื้อโรคบ้านี่อยู่ในตามันต้องอยู่กับตาไม่ตลอดชีวิตอะThank you.
ิผมขอโทษตาขอโทษดนก็นี่แต่ขอโทษทำอะไรผิดดนก็ขอโทษข้าขอโทษไปไม่ได้ทำให้ทุกอย่างดีขึ้นทุกครั้งนะในดนบอกว่าดนรักตารักลูกแต่สิ่งที่ดนทำไม่เห็นแก่ตัวได้บอกมาสิตลอด10ปีที่ผ่านมาโกหกอะไรตาอีกไม่เคยนะตาผมไม่เคยโกหกอะไรตาเลยจะให้ตาเชื่อดนเหรอดนตีหน้าซื้อหลอกว่าไม่รู้จักมันให้มันเข้ามาอยู่ในบ้านของเราให้มันมาสนิทกับลูกสาวของเราอะให้มันมาสนิทกับตาโดนทำได้ยังไงโดนทำได้ยังไงโดนรักมันใช่ไหมไม่นะตาผมไม่ได้รักเขาไม่ได้รักแล้วรวมหัวกับมันมาหลอกตาทำไมโดนทำอย่างนี้ได้ยังไงรับหลังตาโดนทำอะไรอีกรับหลังทำอะไรอีกบอกตาบอกนะทำอย่างนี้กับตาได้ยังไงผมไม่ได้ทำอะไรแล้วผมบอกเลิกเขาแล้วแต่เขาไม่ยอมเลิกกันตาเขาไม่ยอมหยุดตาผมพยายามแล้วตาแต่ยังฟังผมได้ไหมไม่ฟังแล้วผมบอกเลิกเขาแล้วแต่เขาไม่ยอมหยุดตาทำอย่างนี้ฟังผมได้ไหมฟังผมได้ไหมแม่เชื่อผมทะเลาะกันเรื่องอะไรคะฟ้าใสฟ้าใสลูกแม่ขอโทษแม่อย่าตีคุณพ่อนะคะแม่ขอโทษแม่จะไม่ตีพ่อแล้วลูกแม่ขอโทษนะแม่ขอโทษกันแม่ขอโทษนะภาษานะตาตาดูก่อนตาเปิดก่อนตาเปิดประตูก่อนตาวันนั้นก็มาถึงวันที่ตาต้องรู้ความจริงสิ่งที่แย่ไม่ใช่การที่ผมทะเลาะกับตาแต่เป็นการที่ลูกต้องมาเห็นเราสองคนทะเลาะกันผมเป็นสามีที่แย่เป็นพ่อที่แย่มากๆมันเหมือนโลกถล่มลงตรงหน้าไม่อยากเชื่อว่าคนที่เราไว้ใจแต่ก็รักมากที่สุดจะทำร้ายเราได้มากขนาดนี้คุณโดนบอกพี่ลิต้าไปสิคะว่าคุณโดนรักไม้มากแค่ไหนนี่หยุดได้แล้วนะแล้วฟังไว้เลยนะผมไม่ได้รักคุณได้ยินไหมรับหลังพี่ลิต้าคุณไม่ได้พูดแบบนี้ค่ะหยุดเลยนะถ้าจะรักกันมากขนาดนี้แล้วก็ฉันไม่หวงนะแล้วถ้าเธอมั่นใจว่าเธอเอาโดดไปได้แล้วก็เชิญตาคุณโดนคะเป็นไปอยู่กับไม้เถอะนะคะพี่ลิต้าเขาอนุญาตแล้วไงคะเขาลีทางให้กับความรักของเราสองคนแล้วค่ะคุณโนปล่อยผมนี่ฉันไม่เคยเห็นใครมโนได้โลดเท่าเธอเลยอ่ะ
ผู้ชายก็บอกอยู่ว่าเขาไม่เคยรักเธอใช่เธอควรจะมีสติมากกว่านี้นะมายแค่นี้ก็เห็นอยู่แล้วว่าโดนเขาเลือกใครแสดงทุนหลังไปเพื่ออะไรพี่สองคนนั่นแหละอย่ามายุ่งนี่มันเรื่องของครอบครัวมายพี่สองคนเป็นแค่คนนอกออกไปทำไมจะยอมทำไมคุณพี่คุณอะไรจะมายุ่งฟังกันเลยนะพี่ตรงนี้ไม่มีใครเป็นครอบครัวคุณทั้งนั้นผมรักลิตาผมไม่มีทางเลือกกับลิตาได้ยินแล้วก็ออกไปซะออกไปจากบ้านผมออกไปนนท์คะคุณนนท์โกรธไม้มากเลยเหรอคะตอนที่เราสองคนอยู่ด้วยกันบนเตียงคืนนั้นคุณไม่ได้พูดแบบนี้นี่คุณยังอ้อนมาอยู่เลยไม่ใช่หรอคะจ๊ะไม่จริงนะตาจริงคุณนนท์เขาบอกว่าเขารักไม้มากแล้วเขาก็ชอบรสผัดฉ่าสปาเกตตี้ที่ไม้ทำเพราะมันทั้งเผ็ดทั้งร้อนเหมือนรสชาติของเรื่องบนเตียงของเราสองคนหยุดพูดไงเขากินแล้วเขาอยากกินอีกหยุดพูดเลยพอแล้วคุณจะเถียงกันแกว่าคืนนั้นคุณไม่ได้อยู่กับมาจนถึงเช้าโอ้ยนี่พี่ชายเดินในนี้นะเดินเดินให้หมดทุกคนยืนฟังฉันทำไมนอกจากเรื่องเซ็กส์กับเรื่องผัดฉ่าบ้าบอของเธอยังมีอะไรจะพูดอวดฉันอีกไหมแล้วยิ่งเธอพูดเนี่ยยิ่งทำให้ฉันเห็นว่าเธอมันไม่มีค่าอะไรกับดนเลยนอกจากเรื่องบนติ่งแล้วโตมาขนาดนี้แยกไม่ออกหรือไงระหว่างที่ความรักกลับบ้านแล้วขอกลับบ้านกันแล้วไม่ยอมคุณอีกต่อไปแล้วเพราะว่าผมไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วและไม่ว่าคุณจะทำยังไงผมก็ไม่มีทางจะรักคุณได้หรอกดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดีเสน่หาพาเรามาใกล้ขนาดนี้